ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบประกาศนัยาบัต,ตรรางวัลเรียนดีความประพฤติดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุด้วยวโอมเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ พลตจโทรเรืองศักดิ์จริตเอกผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานมอบประกาศนียาบัต,ตรรางวัลเรียนดีรางวัลความประพฤติดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสนัญญาบัตรรุ่นที่36ทั้งหมด153นายที่โรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม สำหรับการอบรมนักเรียนในร้อยเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องให้มีการศึกษาหลักสูตรด้านการปราบรามการสืบสวนและการให้บริการประชาชนซึ่งปัจจุบันสัดส่วนของตำรวจกับการดูแลประชาชนมีไม่เพียงพอต่อการขอรับบริการผู้เข้ารับการอบรมมีทั้งในร้อยตำรวจที่อบรมเพื่อปรับยศตำแหน่งและเข้าอบรมเพื่อต่อยอดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรของข้าราชการตำรวจในอนาคตสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องเพิ่มข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน เบื้องต้นนั้นรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีการหารือที่จะปรับหลักสูตรนักเรียน,นร้อยตํารวจให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน